สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกันกับไอวี่หญิงแสงแล้วนะคะวันนี้นะคะไอวี่ก็จะพาเพื่อนๆ นะคะมาทำสลัดมักกะโรนีสไตล์ญี่ปุ่นนะคะไปค่ะเข้าครัวกับไอวี่นะคะทุกคนไปเลยค่ะไปเลยเป็นเส้นมักกะโรนีนะคะเดี๋ยวเราไปต้มกันก่อนนะคะนี่จะเป็นผัก3สีนะคะประกอบด้วยถั่วลันเตาแครอทและก็ข้าวโพดนะคะเพื่อนก็จะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้านะคะอันนี้ไอวี่ซื้อที่โลตัสนะคะถุงละ50บาทค่ะต่อไปก็จะเป็นหอมหัวใหญ่นะคะหั่นสไลด์เล็กๆนะคะแล้วก็แตงกวาหั่นสไลด์นะคะตามด้วยปูอัดนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนำปูอัดนะคะมาฉีกเป็นเส้นๆนะคะไอวี่จะใช้น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นนะคะตัวนี้จะหอมนะคะไม่ใส่ผงชูรสนะคะของ QP ค่ะเดี๋ยวเรามาทำการฉีกปูอัดเป็นเส้นๆกันก่อนนะคะฉีกไม่ต้องเล็กมากนะคะเพราะว่าถ้าเล็กเกินไปแล้วเราคิดว่าเรากินแล้วมันไม่อร่อยนะคะอันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรอนะคะรอไปต้มมักกะโรนีกันค่ะแล้วก็นำหม้อนะคะมาตั้งไฟนะคะใส่น้ำลงไปนะคะประมาณครึ่งหม้อนะคะจากนั้นนะคะเราก็รอให้น้ำเริ่มเดือดนะคะก็แล้วก็ใส่เส้นมักกะโรนีลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะตามด้วยเกลือป่นนะคะ1ช้อนชานะคะแล้วก็พยายามนะคะคนนะคะคนมักกะโรนีนะคะคนอยู่ตลอดเวลานะคะเราจะต้มไปประมาณ10นาทีนะคะให้เส้นเขาสุกนุ่มนะคะไอวี่ก็คนหมั่นคนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเพราะไม่งั้นนะคะเดี๋ยวจะติดก้นหม้อนะคะเพื่อนๆจะไหม้ได้เลยนะคะมาดูนะคะมาสัมผัสดูนะคะเขาก็เริ่มสุกแล้วนะคะนุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักใส่ตะแกรงนะคะนำตะแกรงมานะคะหรือว่ากระชอนนะคะให้เสด็จน้ำก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเสด็จน้ำแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องเอาไปแช่น้ำเย็นนะคะให้เขาคลายความเย็นก่อนนะคะหลังจากเส้นมักกะโรนีนะคะเขาคลายความเย็นแล้วนะคะให้เรานะคะนำมาล่อนในตะแกรงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้น้ำนะคะที่อยู่ในเส้นนะคะออกให้หมดก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้เส้นมักกะโรนีนะคะที่พร้อมจะไปทำสลัดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงสลัดกันนะคะเราก็ใส่ผักนะคะ3สีลงไปเลยใส่ให้หมดถ้วยเลยนะคะที่เราเตรียมไว้เนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตามด้วยหอมหัวใหญ่ซอยจ้าใส่แตงกวาลงไปนะคะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยจ้าแล้วเราก็ใส่ปูอัดลงไปเลยนะคะใส่เข้าไปนะคะปูอัดอันนี้นะคะเราต้องค่อยๆคลุกเขานะคะให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วตามด้วยนะคะน้ำสลัดนะคะงาคั่วญี่ปุ่นนะคะใส่ลงไปเลยชอบเท่าไหนก็ใส่เท่านั้นนะคะถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยแล้วแต่เราเลยจ้ะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะเราก็คลุกเขาให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะตะล่อมตะล่อมนะคะไม่ต้องคลุกแรงนะคะแล้วเราก็ตักเสิร์ฟใส่จานเลยนะคะจัดให้สวยงามเลยจ้าแค่นี้เองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการรับชมนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอวี่ด้วยนะคะบ๊ายบายไปละค่ะ